ปักหมุดให้โลกรู้ปู่เจ้าสมิงคาเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาภาคใต้สวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงคากันครับหรือที่ชาวภาคใต้เรียกว่าทวดเสือครับเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณของพลโทสมานวีระไวทยะและท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวในคืนวันที่10มีนาคม2529นั้นเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติธรรมมาเกือบตลอดชีวิตของท่านและผลจากการปฏิบัติธรรมของท่านทำให้สามารถติดต่อกับเทพชั้นสูงได้ทุกเวลาจนสามารถช่วยชีวิตของผู้ที่ทุกข์ทรมานด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมาหลายสิบรายทั้งสามารถขจัดภัยอันตรายอันพึงมีบังเกิดแก่ผู้อื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับเรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านพลโทสมานวีระไวทยะได้ช่วยท่านผู้หนึ่งให้ฟื้นจากความหายนะอย่างมหัศจรรย์ครับโดยท่านได้ติดต่อกับปู่เจ้าสมิงคาเทพผู้ปกปักรักษาภาคใต้ด้วยการนั่งสมาธิเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเรื่องราวของท่านและเปิดประวัติปู่เจ้าสมิงคาเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาภาคใต้พร้อมๆกันครับเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2510ได้มีบุคคลหนึ่งไปขอพบข้าพเจ้าที่บ้านพักในตอนกลางดึกดูนาฬิกาก็เวลาประมาณ20นาฬิกาและแนะนำตนเองว่าชื่อสวัสดิ์กนกวิจิตรมีบ้านพักและกิจการทางธุรกิจต่างๆอยู่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงสงขลาสตูลยะลาและก็ปัตตานีตอนแรกข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจที่จู่ๆคุณสวัสดิ์ก็มาหาข้าพเจ้าทั้งๆที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่เมื่อสังเกตก็รู้สึกว่าเป็นคนดีพอคบหาสมาคมกันได้ประกอบกับคุณสว่างกนกวิจิตรผู้พี่ที่มากับคุณสวัสดิ์เป็นคนที่ดูออกจะสงบเสงี่ยมและก็ดูท่าทางซื่ออยู่มากๆเมื่อพิจารณาดูทั้งคุณสวัสดิ์และคุณสว่างสองพี่น้องนี้โดยถี่ถ้วนแล้วสัญชาตญาณแห่งการคุ้มครองป้องกันภัยก็บอกว่าเป็นบุคคลที่คบได้ทั้งคู่ด้วยประกายแห่งดวงตาบ่งบอกความซื่อสัตย์และเสียสละไม่คิดจะเอาแต่ได้ของตนแต่ฝ่ายเดียวเมื่อข้าพเจ้าสอบถามถึงเรื่องราวหรือธุระที่ต้องการมาพบข้าพเจ้าอย่างเจาะจงก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าสองพี่น้องท่านนี้มาดีและคงต้องเป็นคนดีแน่ๆเพราะข้าพเจ้าได้รับคำตอบว่าคุณสายรัตนสมบัติหรือเรียกว่าพี่สายกับคุณจรูนประกาศสุขการรองอธิบดีกรมสรรพสามิตสมัยนั้นซึ่งท่านทั้งสองนี้ก็เคยขอให้ช่วยเรื่องบริษัทสุรามัชการสาขาเชียงใหม่เกี่ยวกับท่านท้าววรการพนาศูนย์เป็นผู้แนะนำให้มาข้าพเจ้าจึงยินดีจะช่วยอย่างเต็มสติปัญญาความรู้และเต็มกำลังความสามารถดังนั้นหลังจากที่ได้สนทนาเรื่องดินฟ้าอากาศกันพอหอมปากหอมคอตามธรรมเนียมแล้วและก็แถมท้ายด้วยการยกย่องในความรู้ทั้งทางนอกและทางในกันพอสมควรข้าพเจ้าจึงขอให้คุณสวัสดิ์มิตรใหม่ของข้าพเจ้าเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้ฟังเพื่อประกอบกับการพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามความรู้ความสามารถและสติปัญญาของข้าพเจ้าต่อไปคุณสวัสดิ์ได้เล่าว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมากิจการค้าที่เคยรุ่งเรืองได้เกิดประสบความผิดพลาดล้มเหลวยังไม่เคยนึกฝันมาก่อนความผิดพลาดล้มเหลวครั้งนั้นก็ให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งเงินทองและทรัพย์สินถ้าจะคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 5-6 ล้านบาทโดยเฉพาะกิจการโรงงานต้มกลั่นสุราและโรงเลื่อยได้เกิดไฟไหม้เป็นการสูญเสียอย่างหนักจนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขวัญกันอยู่มากในหมู่นักการค้าและนักธุรกิจทางภาคใต้ในขณะนี้กำลังคิดกอบกู้ความเสียหายและภัยพิบัติให้กลับคืนเข้าสู่สภาพดังปกติหากแต่ว่าจะทำอะไรหรือประกอบกิจการอะไรดูมันมืดมนติดขัดไปเสียหมดทุกอย่างไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดดูเหมือนโชคชะตามันช่างกลั่นแกล้งเสียจริงๆไม่รู้ว่ามันจะถึงคราวเคราะห์อะไร
และตามธรรมดาแต่ไหนแต่ไรผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองไม่ใครเชื่อดวงชะตาหรือโชคเคราะห์อะไรเพราะเคยบุกบั่นฟันฝ่าชีวิตมามากตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มๆมาถึงบัดนี้จนอายุเกือบจะ50เข้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จมาด้วยดีเพิ่งจะมาประสบความสูญเสียใหญ่หลวงก็ครั้งนี้เองและทั้งที่ได้พยายามกอบกู้มาเกือบ2ปีแล้วดูมันยังไม่ใครมีอะไรกระเตื้องขึ้นเลยทางคุณสายและคุณจรูนเห็นใจและสงสารผมมากจึงแนะนำว่าให้ลองมาหาท่านและขอรับคำปรึกษาหารือจากท่านดูว่าท่านพอจะมีหนทางช่วยเหลืออะไรได้บ้างเพื่อจะได้นำมาแก้ไขเพื่อสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้บ้างเนื่องว่าขอให้ช่วยผมด้วยผมจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยเป็นอันขาดผมได้ฟังเรื่องจากคุณแล้วก็รู้สึกสงสารและเห็นใจคุณมากใจจริงนั้นผมอยากจะช่วยคุณเพราะผมได้เคยช่วยคนและก็ช่วยมามากแล้วถ้าเรื่องอะไรที่ไม่เกินความสามารถของผมแล้วผมจะพยายามช่วยสุดกำลังและฝีมือเสมอทั้งที่รู้ดีอยู่ว่าการช่วยนั้นเมื่อได้ผลสำเร็จแล้วผมก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาและก็ตรงกันข้ามกลับถูกตำหนิติเตียนถูกนินทาเสียอีกแต่ก็ช่างเถอะผมไม่ถือเพราะจะไปห้ามเขาหรือใครๆไม่ให้นินทานั้นไม่ได้ด้วยพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเป็นพุทธสุภาษิตไว้ว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ถูกนินทาแต่เมื่อผมได้ตัดสินใจจะช่วยคุณแล้วก็ต้องช่วยจนได้ส่วนเรื่องอื่นไม่มีปัญหาใครจะนินทาว่าร้ายหรือจะตำหนิติเตียนอย่างไรก็ช่างเขาเราจะไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อข้าพเจ้ารับปากกับคุณสวัสดิ์แล้วจึงเริ่มทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วใช้กระแสจิตตรวจสอบเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดจนตรวจดูสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของคุณสวัสดิ์รวมทั้งตรวจสาเหตุแห่งความผิดพลาดล้มเหลวจนก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้และทรัพย์สินเป็นมูลค่ามากมายก็ได้ทราบว่าเหตุทั้งหลายเกิดขึ้นเนื่องจากถึงคราวที่จะต้องประสบเคราะห์กรรมตามชะตาลิขิตของตัวคุณสวัสดิ์เองทั้งเป็นคราวเคราะห์ที่แรงมากจึงต้องประสบความเสียหายอย่างใหญ่หลวงถึงเช่นนั้นยังดีแต่เจ้าตัวไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือเจ็บป่วยรุนแรงซึ่งความจริงแล้วตามเกณฑ์ชะตาจะต้องประสบอุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างหนักแต่ที่รอดพ้นมาได้ก็เพราะมีวิญญาณของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้คอยติดตามคุ้มครองช่วยเหลืออยู่ตลอดมาจึงทำให้คุณสวัสดิ์ปลอดภัยเรื่อยมาจนถึงขณะนี้แต่เกณฑ์เคราะห์อันร้ายแรงก็ยังหาได้หมดไปไม่ยังคงมีอยู่อีกจึงต้องหาหนทางป้องกันและขจัดปัดเป่าไปให้พ้นหรือผ่อนหนักเป็นเบาจนกว่าจะถึงเวลาสิ้นเคราะห์กรรมซึ่งยังกินเวลาประมาณ2ปีจึงจะหมดเคราะห์เมื่อปรากฏเรื่องราวดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าจึงแจ้งให้คุณสวัสดิ์ทราบเพื่อฟังความคิดเห็นและข้อตกลงใจของคุณสวัสดิ์ว่าจะมีอย่างไรและยังได้บอกให้คุณสวัสดิ์ทราบด้วยว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดวงนั้นมีความสัมพันธ์กับชีวิตในปัจจุบันของคุณสวัสดิ์มาตั้งแต่ในอดีตชาติและด้วยความห่วงใยผูกพันกับคุณสวัสดิ์จึงได้ติดตามมาคอยให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแก่คุณสวัสดิ์อยู่ทุกระยะตลอดมาในชาติปัจจุบันถ้าคุณสวัสดิ์ต้องการอยากทราบเรื่องอะไรหรือต้องการติดต่อกับดวงวิญญาณเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะรับเป็นสถานีสื่อกลางให้โดยทางสมาธิจิตรู้สึกว่าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ทำให้คุณสวัสดิ์ดีใจและตื่นเต้นมากคุณสวัสดิ์พูดขึ้นมาว่าผมเองก็รู้สึกประหลาดใจมานานแล้วครับว่าทุกครั้งที่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวผมนั้นน่ะผมมักจะได้ยินเสียงหรือรู้ถึงเหตุการณ์ที่ล่วงหน้าอยู่เสมอบางทีก็ได้ยินเหมือนกับมีคนมากระซิบข้างๆหูหรือฝันว่ามีคนมาเตือนล่วงหน้าอย่างเงี้ยแต่ผมมันก็เป็นคนมีนิสัยไม่ใครจะเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้หรอกครับผมก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้เลยแต่ครั้นแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเรื่องขึ้นทุกครั้งตามที่ได้รู้ได้ฝันนั้นมาเสมอเลยและก็แปลกอีกเหมือนกันในข้อที่ว่าทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นน่ะจะดูรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครก็ไม่ทราบมาช่วยคุ้มครองป้องกันหรือคอยปัดเป่าให้หนักเป็นเบาไว้เสมอยกเว้นก็เรื่องไฟไหม้โรงเลื่อยกับโรงงานสุราขาดทุนนี่แหละ
แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นได้เลยแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปแล้วทำให้ผมต้องได้รับความเสียหายอย่างมากมายเมื่อได้ทราบเรื่องราวจากท่านเช่นนั้นผมก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกและเบาใจลงไปมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปลูกหนึ่งใหญ่ๆยิ่งได้ทราบว่าผมมีวิญญาณเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์โปรดกรุณาคอยติดตามช่วยเหลือคุ้มครองอยู่ผมก็ยิ่งเบาใจและปราบปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งถ้าท่านจะกรุณาแล้วผมอยากจะติดต่อกับดวงวิญญาณเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีพระคุณช่วยชีวิตผมนั้นอย่างมากเพื่อจะได้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวพันระหว่างผมกับดวงวิญญาณเทพองค์นั้นและผมจะได้ทราบความต้องการเพื่อสนองพระคุณของท่านเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระคุณกับชีวิตผมหากท่านจะกรุณาและไม่รังเกียจแล้วขอให้ช่วยผมให้มีโอกาสได้ติดต่อกับเทพวิญญาณองค์นั้นด้วยข้าพเจ้าก็เลยบอกไปว่าเอาละเมื่อผมรับปากว่าจะช่วยแล้วก็ต้องช่วยเพื่อคุณจะได้ตั้งตัวใหม่และเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเก่าแต่อย่าใจร้อนรีบรวยลัดรวยเร็วล่ะเพราะทุกอย่างมันจะต้องเดินไปตามจังหวะเดินไปตามเวลาและกฎเกณฑ์แห่งชะตาชีวิตสมเด็จอาจารย์โตพรหมรังสีท่านสั่งสอนและพูดเสมอว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าก็ไม่ได้ครั้นถึงเวลาแล้วทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่อันหนึ่งเล่าผลไม้คาต้นคนคิงสุกก่อนหามถึงเจ้าไปบ่มไปทำอย่างไรมันก็กินไม่ได้นี่แหละเป็นข้อควรจำควรประพฤติปฏิบัติและรักษาไว้ในดวงใจอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินอย่าไปเร่งให้ผลไม้สุกก่อนหามมันจะเสียการเมื่อคุณสวัสดิ์รับคำยืนยันว่าจะปฏิบัติตามแล้วข้าพเจ้าจึงได้เชิญวิญญาณเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเข้าสู่สมาธิติดต่อทางกระแสจิตอันแรงกล้าบัดดลก็ปรากฏเป็นเงาดำในรูปคนมายืนอยู่ทางด้านขวามือของข้าพเจ้าแล้วเงานั้นก็ค่อยๆปรากฏเป็นร่างของชายชราผู้หนึ่งศีรษะเถิกผมบางแต่ยาวเลยบ่าลงไปเล็กน้อยสีขาวราวกับเส้นไหมสีเงินใบหน้าค่อนข้างสี่เหลี่ยมมีเคราสีขาวที่ลูกคางรูปร่างสันทัดดูล่ำสันผิวคล้ำเป็นชาวทะเลนุ่งผ้าขาวแบบพระภิกษุนุ่งสบงมีผ้าขาวห้อยสบายเฉียงไหล่ขวามีย่ามสีขาวเก่าๆห้อยอยู่ใบหนึ่งมือขวาถือสังสำหรับเป่ามือซ้ายถือไม้เท้ายืนเท้าเปล่ารูปร่างธรรมัดธแมงเข้มแข็งแม้จะดูเป็นผู้มีอายุมากคเนว่าเกิน80ปีเศษแล้วก็ตามแต่ก็ดูแข็งแรงตามแบบอย่างและลักษณะของชาวทะเลทั่วไปท่าทางกระปี้กระเป๋าและดูรู้สึกว่าจะเป็นคนใจดีอีกด้วยข้าพเจ้าจึงถามท่านผู้นี้ว่าท่านชื่ออะไรเป็นใครอยู่ที่ไหนที่มานี่มีธุระสิ่งใดต้องการอะไรมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณสวัสดิ์อย่างไรท่านจึงตอบว่าเราชื่อปู่สมิงคาหรือคนทั่วไปในสมัยเราเรียกว่าตาทวดเสือเราเป็นเทพที่ปกปักรักษาดินแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนสุดเขตแดนแห่งประเทศสยามทางติดต่อกับพวกแขกมาลาอยู่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกแห่งภายในพื้นที่ซึ่งเราปกครองรับผิดชอบรักษาอยู่ที่มานี่ก็เพื่อจะให้โอกาสมาพูดคุยกับท่านซึ่งเราอยากพบมานานแล้วแต่ไม่ใครมีโอกาสได้พบกันในลักษณะเช่นนี้และไม่มีเรื่องสำคัญพอถึงกับจะมารบกวนท่านอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะมาบอกให้เจ้าสวัสดิ์มันรู้ว่าในอดีตชาตินั้นมันเกิดเป็นลูกเราแต่ในปัจจุบันชาติเราไม่ได้มาเกิดมันมาเกิดคนเดียวเราได้มาเข้าฝันบอกและเข้านิมิตดลใจบอกมันหลายครั้งแต่มันก็ไม่รู้เรื่องสักทีทั้งมันก็หัวดื้อด้วยไม่เชื่อถือเรื่องวิญญาณพูดผีอะไรมันจึงไม่ระลึกและไม่เคารพบูชาเราเลยส่วนเรานั้นมีความรักและห่วงใยมัน
เราจึงคอยติดตามช่วยเหลือมันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่ดวงชะตาของมันกำลังเข้าเกณฑ์เคราะห์ขอให้คุณสวัสดิ์รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบความเป็นมาต่างๆและความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กันระหว่างตัวคุณกับเสด็จปู่เจ้าสมิงคาเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาภาคใต้และต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องราวระหว่างตัวคุณกับเสด็จปู่เจ้าสมิงคาที่จะพูดจาซักถามปรึกษาหารือกันโดยผมจะทำหน้าที่ล่ามจิตภาษาหรือสถานีสื่อกลางระหว่างคุณซึ่งเป็นมนุษย์กับเสด็จปู่เจ้าสมิงคาซึ่งเป็นดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยการถ่ายทอดการรับส่งทางกระแสจิตต่อไปคุณสวัสดิ์ถามว่าก่อนอื่นกระผมต้องกราบขอบพระคุณเสด็จปู่เจ้าสมิงคาที่กรุณาเสด็จมาให้กระผมได้พบและกรุณาเล่าเรื่องให้กระผมทราบตลอดจนเรื่องที่ได้คอยคุ้มครองช่วยเหลือตัวกระผมและครอบครัวให้พ้นภัยอันตรายเสมอมากับขอประทานอภัยที่กระผมไม่ได้มีความเชื่อถือและเคารพเสด็จปู่เพราะเป็นการผิดวิสัยของกระผมที่ไม่สามารถทำได้เพราะมีนิสัยไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณหรือพูดผีปีศาจอะไรมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเกิดความเชื่อถือเอาวันนี้และในตอนนี้เองหลังจากที่กระผมได้รับคำแนะนำจากคุณสายและคุณจรูนให้มาพบกับท่านผู้นี้และได้มีโอกาสพบกับเสด็จปู่ซึ่งก็น่าแปลกประหลาดมากที่เรื่องราวต่างๆที่เสด็จปู่รับสั่งมานั้นล้วนเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวกระผมและครอบครัวซึ่งก็หลายครั้งหลายหนซึ่งบางเรื่องบุคคลภายนอกก็ไม่ทราบเลยโดยเฉพาะท่านผู้นี้ไม่เคยทราบเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวกระผมและครอบครัวเพราะเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนแต่เหตุไฉนเรื่องต่างๆที่ท่านพูดเกี่ยวกับตัวผมนั้นจึงถูกต้องไปเสียทุกอย่างดูรู้สึกน่าแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือเกินจึงทำให้กระผมเกิดความเลื่อมใสนับถือมากต่อไปนี้กระผมเชื่อแล้วว่าวิญญาณมีจริงศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถรู้เห็นอะไรได้หมดและทำอะไรต่ออะไรได้จริงๆจึงขอกราบเท้าเสด็จปู่เจ้าขอเคารพนับถือเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษชั้นสูงของกระผมผู้หนึ่งซึ่งกระผมขอเคารพนับถือตลอดไปตราบเท่าชีวิตจะหาไม่หากจะให้กระผมรับทำอะไรบ้างกระผมยินดีจะปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการของเสด็จปู่เท่าที่กระผมจะสามารถทำได้ปู่เจ้าสมิงคาบอกว่าเออดีแล้วไอ้หลานรักข้าเองก็ทั้งรักทั้งห่วงเองเพราะความผูกพันที่มีกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติจึงต้องคอยติดตามช่วยเหลือคุ้มครองเองอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากดวงชะตาของเองกำลังเข้าเกณฑ์เคราะห์นี่ก็เป็นการดีที่บังเอิญเองกับข้าได้มีโอกาสมาพบปะพูดจากันได้รู้เรื่องด้วยความกรุณาติดต่อทางวาระจิตของท่านผู้นี้เป็นสื่อกลางมิฉะนั้นเองกับข้าก็คงไม่มีโอกาสจะพูดจากันไม่มีโอกาสจะพบปะเรื่องราวซึ่งกันและกันการที่เองหัวดื้อใจแข็งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เองต้องประสบความล่มจมความเสียหายแม้จะไม่ถึงกับล้มละลายแต่ก็มากอโขอยู่เอาเถอะไม่เป็นไรเรื่องนี้ข้าจะช่วยเองจะให้เองตั้งตัวใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเก่าแม้จะต้องใช้เวลานานสักหน่อยเองก็ต้องอดทนอีกอย่างหนึ่งข้าก็ดลใจบังคับใจให้เองไปติดต่อกับคนทั้งสองเพื่อจะให้เขาชักนำเองให้มาหาท่านผู้นี้จะได้มีโอกาสพบปะพูดจากับข้าได้เองจะได้รู้ว่าการที่เองไม่เชื่อถืออะไรเสียเลยนั้นมันมีผลเสียแก่ตัวเองอยู่ไม่น้อยส่วนข้านั้นไม่ได้พลอยเสียหายอะไรไปกับเองด้วยเลยอีกประการหนึ่งความต้องการของข้าก็คืออยากจะช่วยความคิดของท่านผู้นี้สำเร็จดังปรารถนาคือท่านผู้นี้ปรารถนาจะสร้างรูปของข้าขึ้นไว้ให้เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนภาคใต้เพื่อจะให้เขาได้รู้จักว่าข้าเป็นใครมีหน้าที่อะไรมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างไรแผ่นดินสยามของคนไทยทั้งชาตินี้
แบ่งเขตการปกครองโดยฝ่ายเทพวิญญาณออกเป็น6ภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ในแต่ละภาคได้จัดให้มีเทพแต่ละองค์ปกครองดูแลรักษากันในเขตพื้นที่บริเวณตามการรับมอบหมายของเทวอำนาจจากเทวบัญชาหรือเทวองค์การขององค์อิศวรมหาเทพและองค์อมรินทราธิราชเทพนายกภาคเหนือเป็นเขตได้อำนาจปกครองของปู่เจ้าสมิงพรายภาคกลางก็เป็นของปู่เจ้าเขาเขียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นเขตได้อำนาจปกครองของปู่เจ้าจำปาสักภาคตะวันตกเป็นเขตได้อำนาจปกครองของปู่เจ้าประพัดสอนภาคใต้ก็เป็นปู่เจ้าสมิงคาสำหรับภาคตะวันออกนั้นขณะนี้ยังมิได้แต่งตั้งเทพองค์ใดให้ปกปักรักษาคงฝากการปกครองบังคับบัญชาไว้กับปู่เจ้าจำปาสักเนื่องจากเทพผู้ปกครองดินแดนแคว้นตะวันออกนี้ได้ถูกโยกย้ายขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่อยู่กับสมเด็จพระอมรินทราธิราชมานานแล้วจึงทำให้ตำแหน่งนี้ว่างอยู่และกำลังพิจารณาแต่งตั้งเทพวิญญาณที่เหมาะสมอันเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาเขตแคว้นแดนดินทั่วประเทศสยามทั้ง6ภาคนี้ทั้ง5องค์ล้วนขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสยามเทวาธิราชผู้เป็นใหญ่และการแต่งตั้งเทพวิญญาณเพื่อปกปักรักษาเขตแคว้นแดนดินในภาคต่างๆก็จะต้องปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสยามเทวาธิราชก่อนเสมอเดิมที่เคยมีเทพดำริทรงพิจารณาจะแต่งตั้งปู่เจ้าเท้าหิรัญพนาสูรแต่ท่านองค์นั้นขอตัวไม่รับตำแหน่งเพราะกำลังต้องการบำเพ็ญบารมีเพื่อใช้หนี้กรรมที่เคยทรงเป็นพรานป่ามาก่อนแม้บัดนี้พระทัยจะบริสุทธิ์และได้สร้างบารมีมามากแล้วจนมีพระทัยเยือกเย็นสุขุมคัมภีรภาพมีเมตตากรุณาธิคุณแต่พวกวิญญาณทั้งหลายก็ยังหวาดกลัวอยู่โดยเฉพาะวิญญาณสัตว์ป่าด้วยเหตุนี้ท่านเท้าหิรัญพนาสูรจึงไม่ยอมรับตำแหน่งเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาภาคตะวันออกครั้นจะแต่งตั้งวิญญาณดวงอื่นก็ยังไม่มีวิญญาณที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่พูดถึงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยตรงข้ามมีอยู่มากแต่ท่านไม่ปรารถนาจะรับกันเพราะท่านไม่อยากมายุ่งกับโลกยุ่งกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เบียดเบียนชีวิตฆ่าฟันประหัตประหารกันอยู่ทุกวี่ทุกวันความปรารถนาในการที่จะสร้างรูปนั้นไม่ใช่เฉพาะรูปข้าคนเดียวแต่ต้องสร้างทั้ง6รูปและประดิษฐานไว้ในพื้นที่อันอยู่ในเขตความรับผิดชอบของแต่ละท่านเหล่านั้นจะตั้งไว้ที่จังหวัดใดก็ได้ไม่ขัดข้องหากต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของแต่ละภาคแล้วตามความรับผิดชอบปกปักรักษาของแต่ละองค์ที่นี่สำหรับเจ้านั้นเจ้าจะยอมรับสร้างรูปปู่หรือไม่แต่ไม่ใช่สร้างเฉพาะรูปเท่านั้นจะต้องสร้างตำหนักหรือศาลให้ปู่ด้วยจะสร้างเมื่อไรก็ได้และก็ไม่ต้องให้ใหญ่โตอะไรพอสมกับฐานะกำลังทรัพย์ของเจ้าก็พอต่อเมื่อเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นมาจะทำอย่างไรก็ได้สุดแล้วแต่ความคิดเห็นของเจ้าคุณสวัสดิ์ก็เลยบอกว่ากระผมยินดีจะทำถวายให้เสด็จปู่ตามที่รับสั่งและคิดว่าจะทำให้ใหญ่เท่าองค์จริงของเสด็จปู่โดยจะหล่อพระรูปด้วยทองแดงและจะสร้างพระตำหนักให้ด้วยแต่อาจต้องรอไปอีกสักหน่อยพอหายใจได้ทั่วท้องขอให้เสด็จปู่ประทานอภัยด้วยทีนี้เรื่องพระรูปของเสด็จปู่มีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีส่วนสูงเพียงใดรูปร่างใหญ่เล็กเพียงใดส่วนพระตำหนักนั้นจะสร้างให้มีรูปร่างอย่างไรมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างขอเสด็จปู่ได้โปรดบอกให้ทราบด้วยและลูกจะทราบได้อย่างไรปู่เจ้าสมิคาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ปู่จะบอกให้รูปร่างของปู่สูงเท่าคนขนาดธรรมดาประมาณ5ฟุตเศษ
และมีลักษณะดังที่ได้พรรณนาไว้ในตอนต้นแล้วไม่ต้องบอกซ้ำอีกส่วนตำหนักนั้นเจ้าจะทำเป็นสีมุกหรือเป็นศาลาก็ได้แต่ขอให้มีอ่างน้ำสำหรับเลี้ยงปลาและภาชนะสำหรับใส่น้ำมนต์กับหาเรือไว้ให้ปู่สักหนึ่งลำไม่ต้องใหญ่โตนักสำหรับปู่จะเอาไว้เดินทางในท้องทะเลเมื่อเจ้ารับปากปู่แล้วต่อไปนี้ปู่ก็จะช่วยเจ้าให้เต็มที่เจ้าจะได้ฟื้นตัวซึ่งเจ้าจะได้เห็นเองต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้เขียนภาพร่างขึ้นพอเป็นเขาและเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะส่วนสัตว์ต่างๆของรูปทรงปู่เจ้าสมิงคาพร้อมทั้งรายการต่างๆตามที่ปู่เจ้าสมิงคาต้องการมอบให้กับคุณสวัสดิ์ไปเมื่อคุณสวัสดิ์ได้รับรายการและรายละเอียดต่างๆจากข้าพเจ้าแล้วจึงได้กราบเรียนเสด็จปู่ว่าจะไปตกลงกับช่างที่เป็นอาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์กรมศิลปากรซึ่งเป็นคนรู้จักกันให้เริ่มดำเนินการเขียนภาพและออกแบบพระตำหนักต่อไปครั้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปู่เจ้าสมิงคาก็ลากลับไปยังทิพย์สถานที่อยู่อาศัยของท่านตามถ้ำในภูเขาทางภาคใต้ที่ท่านสถิตอยู่ทั้งคุณสวัสดิ์และคุณสว่างกนกวิจิตสองพี่น้องต่างยอมรับอย่างเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกจะแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเพิ่งจะได้มาพบในครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะคอยดูความจริงจะปรากฏอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นมาคุณสวัสดิ์ก็ได้ติดต่อไปมาหาสู่กับข้าพเจ้าอยู่ไม่ขาดพร้อมทั้งนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังกิจการซึ่งทรุดโทรมลงนั้นบัดนี้ได้ค่อยๆกระเตื้องดีขึ้นเป็นลำดับการเงินก็คล่องขึ้นจนขณะนี้สามารถจะเริ่มดำเนินการเรื่องการสร้างพระพุทธรูปหล่อเจ้าสมิงคาและการสร้างพระตำหนักถวายได้แล้วจึงได้ไปติดต่อกับอาจารย์กรมศิลปากรให้วาดภาพเสด็จปู่และทำแบบขยายเท่าองค์จริงเพื่อหล่อพระรูปด้วยทองแดงหรือสำริดแต่ก่อนที่จะทำแบบขยายได้นำพระรูปที่เขียนแล้วมาให้ข้าพเจ้าเพื่อแก้ไขให้เหมือนรูปร่างจริงๆของเสด็จปู่เมื่อข้าพเจ้าได้รับรูปเขียนนั้นมาดูก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเพราะเป็นภาพที่เหมือนกับภาพที่ข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตจะมีผิดอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อยครั้นแล้วข้าพเจ้าจึงเชิญพระวิญญาณของปู่เจ้าสมิงคามาสอบถามและได้ถวายรูปให้ดูรู้สึกว่าเจ้าปู่พอพระทัยมากและเมื่อได้แก้ไขอีกเล็กน้อยพอให้ถูกต้องแล้วก็คืนให้คุณสวัสดิ์และอนุญาตให้นำไปทำแบบพิมพ์ขยายรูปได้พร้อมแสดงความขอบใจข้าพเจ้าคุณสวัสดิ์และอาจารย์กรมศิลปากรผู้นั้นตลอดจนให้พรต่างๆแล้วจึงได้ลากลับไปสู่ทิพย์วิมานของท่านจากนั้นมาอีกประมาณ3เดือนการปั้นแบบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคุณสวัสดิ์ได้มาชวนข้าพเจ้าไปตรวจดูแบบและขอให้เชิญพระวิญญาณของปู่เจ้าสมิงคาไปชมด้วยซึ่งเราก็ได้ไปกันที่ห้องงานช่างปั้นกรมศิลปากรณที่นั้นมีอาจารย์ผู้เขียนภาพและปั้นแบบคอยอยู่พร้อมกับหัวหน้ากองเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นรูปแบบเข้าถึงกับตกตะลึงเพราะแบบนั้นปั้นด้วยดินเหนียวสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนๆนั้นคล้ายสีของผิวมนุษย์ภาพนั้นยืนตระหง่านเด่นมากทั้งดวงตาก็ดูเหมือนดวงตามนุษย์จึงทำให้รู้สึกเหมือนปู่เจ้ากำลังยืนจ้องมองพวกเราอยู่ทำให้เหมือนคนจริงๆมากที่สุดแต่ใบหน้านั้นคล้ายๆกับจะยิ้มๆแสดงความพอใจและขอบใจพวกเราทุกคนทำเอาพวกเราขนลุกสู้ซ่าตั้งแต่ศีรษะลงไปตลอดทั่วทั้งตัวและที่ดวงตานั้นแม้เป็นภาพดินเหนียวปั้นยังมีอำนาจแรงถึงเพียงนี้เล่นเอาพวกเราไม่กล้าสู้สายตาเลยจริงๆมองอยู่ครู่เดียวแล้วก็ต้องหลบตาลงเข้าใจแต่ว่าภาพปั้นอะไรช่างงามน่าดูเช่นนั้นถ้าไม่เห็นและรู้ว่าเป็นดินเหนียวแล้วจะต้องเข้าใจว่าเป็นคนจริงๆมายืนอยู่อย่างแน่นอนมีทั้งความสง่าผ่าเผยน่ายำเกรงอยู่ในตัวเราต่างพากันดูเพลินจนลืมตัวไปชั่วคราวครั้นแล้วคุณสวัสดิ์จึงขอให้ข้าพเจ้าเชิญพระวิญญาณของปู่เจ้ามาเข้าในรูปปั้นนั้นข้าพเจ้าบอกว่า
ไม่ต้องเชิญอีกแล้วเพราะพระวิญญาณของท่านได้เข้ามาประทับอยู่ในรูปก่อนที่พวกเราจะเข้ามาในห้องนี้เสียอีกคุณไม่เห็นที่พระเนตรหรอกหรือไม่ใช่ลูกตาของรูปปั้นหากแต่เป็นลูกตาของคนจริงๆคุณสวัสดิ์จึงยอมรับและพูดว่าผมนึกแล้วทีเดียวว่าเสด็จปู่มาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเพราะรู้สึกผิดสังเกตตั้งแต่เริ่มเข้ามาในนี้แล้วแต่เพื่อให้แน่ใจอีกครั้งจึงได้เรียกถามท่านดูถ้าจริงเช่นนั้นก็เป็นอว่าความรู้สึกในใจของผมถูกต้องไม่ผิดข้าพเจ้าเลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วและต่อไปถ้าคุณไม่เป็นคนขี้สงสัยเช่นที่แล้วมาคุณจะติดต่อกับท่านได้โดยตรงต่อมาในปลายปีพ.ศ. 2511ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหล่อพระรูปของปู่เจ้าสมิงคาก็เป็นอันเรียบร้อยจึงเริ่มลงมือหล่อพระรูปประมาณต้นปี2512นับว่าได้พระรูปที่งดงามยังไม่มีตำหนิจากนั้นก็ได้มีการตกแต่งขัดสีชวีวันกว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลากว่า3เดือนครั้นแล้วคุณสวัสดิ์ก็หาฤกษ์อันเป็นมงคลอันเชิญพระรูปหล่อนี้ลงไปประดิษฐานไว้ที่สำนักงานและเริ่มงานสร้างพระตำหนักต่อไปจนเสร็จครั้นถึงวันศุกร์ที่30มีนาคม2513จึงได้กระทำพิธีอัญเชิญพระรูปของเสด็จปู่เจ้าสมิงคาผู้ปกปักรักษาภาคใต้ขึ้นประดิษฐานไว้บนตำหนักณโรงเลื่อยจักรกรุงหยันองค์การสวนยาง2อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนับว่าเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์เบิกชัยศรีมีโชคลาภปราบทุกยุคเข็นอันจะเกิดแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งจะบังเกิดโชคลาภนานาประการแก่บรรดาผู้จะได้กระทำการสักการะอธิษฐานเป็นมิ่งขวัญของชาวใต้ต่อไปครับสำหรับท่านที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไปกราบสักการะขอพรจากองค์ปู่เจ้าสมิงคาได้นะครับก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ